ที่ไปรู้ค่ะเพราะว่ามีประธานาธิบดีหญิงจีน่าโบโลเตนะคะถูกสอบสวนในข้อหาร่ำรวยผิดปกติค่ะทางด้านของสำนักอัยการก็มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่อัยการนะคะเข้าไปบุคคลที่บ้านของประธานาธิบดีหญิงรายนี้มากกว่า40คนค่ะเข้าไปบุคคลนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะที่ไม่ได้มีการแสดงอยู่ในบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะค่ะโดยเจ้าหน้าที่เปรูร่วมกันกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการราว40นายนะคะที่บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของนางจีน่าโบโลเตประธานาธิบดีหญิงของเปรูค้นหานาฬิกาหรูยี่ห้อโรเล็กซ์เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการทุจริตกรณีของการร่ำรวยผิดปกติที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะการจู่โจมเข้าบ้านพักผู้นำประเทศครั้งนี้เพื่อค้นหาและยึดนาฬิกาที่ประธานาธิบดีไม่ได้แจ้งเอาไว้ในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะโดยอัยการก็มีการเดินทางออกจากบ้านของประธานาธิบดีในช่วงเช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะและยังเห็นเจ้าหน้าที่อยู่นอกทำเนียบรัฐบาลในกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูส่วนเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานของโบโลเตก็ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใดก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคณะอัยการเริ่มสอบสวนเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบรายงานของสื่อที่ระบุว่าประธานาธิบดีหญิงผู้นี้ครอบครองนาฬิกาโรเล็กซ์หลายเรือนการสอบสวนครั้งนี้ค่ะมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่ามีเหตุผลสำหรับการทำการสอบสวนประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการหรือไม่การสอบสวนกรณีปกปิดทรัพย์สินของประธานาธิบดีโบโลเตเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมหลังจากที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานว่าประธานาธิบดีโบโลเตใส่นาฬิกาหรูที่ไม่ทราบแหล่งที่มาโดยทางประธานาธิบดีโบโลเตเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ค่ะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์หลายเรือนซื้อมาด้วยเงินที่หามาได้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นขณะเดียวกันผู้นำหญิงก็ยังเคยระบุค่ะว่าเข้ารับตำแหน่งด้วยตำแหน่งประธานาธิบดีย้ำว่า เป็นการเข้ามาด้วยความโปร่งใสด้วยมือที่สะอาดนะคะและจะออกจากตำแหน่งด้วยมือที่สะอาดเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ